ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับในล้วนมีอาชีพทำไร่สับประรดมีเมียชื่อนังเยื้อนมีลูกชายสามคนก็เริ่มโตเป็นหนุ่มคนเล็กนี่ยังเรียนอยู่ส่วนคนโตกับคนรองก็ช่วยกันทำไร่ไม่ได้เรียนต่อในล้วนมีเพื่อนสนิทหลายคนตกเย็นก็จะมานั่งล้อมวงกินเหล้ากันกับแกล้มขอหามาตามมีตามเกิดเท่าที่จะหาได้ งูเหา่าหรือว่างูจงอางงูเหลือมนี่เป็นของโปรดถ้าจับได้นะนับว่าเป็นลาบปากยิ่งนักถ้าง,งูเหลือมตัวใหญ่ก็จะได้เนื้อที่ขาวเหมือนกุ้งมาย่างแล้วก็มาต้มยำใส่ใบกะเพราสดน้ำอาปรุงรสจัดจานตบตูดได้เล่าขาวแม่มันช่างชื่นใจเหลือเกินตะกวดตุกแกอะไรก็ไม่เว้นอ่ะข้งคกก็เอาเส้นเมาออกแล้วจัดการอย่างชำนาญเอามาผัดเผ็ด ส่วนมากก็จะมีในเตี้ยในใจในแกะที่จะมานั่งกินด้วยทุกวันเพราะว่าบ้านอยู่ไม่ห่างกันทําไร่เหมือนกันนั่งเยือนกับลูกก็กินได้ทุกอย่างที่ในล้วนชอบแต่วันนี้มีกบหลายตัวที่ลูกชายสองคนไปส่องมาเมื่อคืนก็จัดการผัดกะเพราทํายําใส่หัวปลีในเตี้ยก็บอกว่าแหมวันเนี้ยกับแกรมเยอะเลยเว้ย ในล้วนก็เชิญเพื่อนๆให้นั่งกินเหล้ากินกับแกล้มนอกจากมีกบก็ยังมีปลานิลเผาชีวิตก็มีความสุขตามอัตภาพนางเยือนบอกว่าตัดสับประรดเที่ยวนี้คงจะได้เงินดีเพราะราคาปีนี้น่าจะดีกว่าทุกปีเมื่อตัดสับประรดขายเสร็จบรรดาเมียเมียเพื่อนทั้งหลายก็มารวมตัวกันที่บ้านในล้วน มาย่างขนมจากกอไฟเป็นแนวยาวเอาเหล็กมาวางเป็นที่ย่างพวกผู้ชายก็ดื่มเหล้ากันวันนี้ในล้วนอนุญาตให้ลูกชายทั้งสองมาดื่มกินด้วยเป็นครั้งแรกเพราะเห็นว่าลูกนั้นขยันแล้วก็เหนื่อยมามากแล้วลูกก็เป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วไม่นานก็จะได้บวชพร้อมกันทั้งสองคนเมื่อตะวันเริ่มคล้อยใกล้จะตกดินนายแกละกับในายใจก็มองไปเห็นงูจงอางตัวใหญ่ เลื้อยไปทางด้านหลังสารพระภูมิเฮ้ยจงอ้างเว้ยอืมไหนนั่นน่ะจงอ้างตัวบเบ้อเลยไปจับกันเร็วในแกะก็รีบคว้าจอบวิ่งไปทุกคนที่เป็นผู้ชายก็วิ่งตามคว้ามีดควา้าไม้เท่าที่จะหาได้วิ่งตามไปงูจงอ้างตัวนั้นเลื้อยเข้าไปหลังสารที่มีเนินดินมันมีโพรงอยู่ข้างต้นไม้ทุกคนต่างก็รีบฟันหญ้าข้างๆ เอาจอบสับดินก็เห็นงูจงอางตัวใหญ่แผ่แม่เบี้ยมีไข่งูอยู่หลายฟองในแกะรีบเอาจอบสับก็ตีหัวงูจงอางจนขาดสองท่อนดึงตัวงูออกมาหัวยังอยู่ในหลุมพร้อมกับไข่ในล้วนกับในเตี้ยก็เอาเศษหญ้าเศษไม้แห้งสุมลงไปใช้ไม่ขีดจุดไฟเผาหัวงูพร้อมกับไข่จนมอดไหม เสร็จแล้วก็เอาตัวงูไปถลกหนังผัดเผ็ดกินกันอย่างอร็ดอร่อยในใจก็บอกว่าสงสัยมันจะอยู่มานานนะวันนี้มันคงจะถึงคาดแนละ้วถึงได้เลื้อยออกมาให้เห็นแต่ก็อืมน่าสงสารมันเหมันกันนะไข่มันเยอะเชียวสงสารทำไมวะอาสรพิษออกลูกมาเยอะก็อันตรายนี่ยังไม่เห็นตัวพ่อมันนะ เจอตัวพ่อมันเมื่อไหร่นะเดี๋ยวกูจะจับแดกให้สิ้นซากเลย <c oughs> ในล้วนว่าอย่างนั้นพวกเราอย่าไปคิดอะไรมากเลยวะวันนี้ลาบปากแท้ๆพวกหมูพวกไก่ยังสู้ไม่ได้เลยว่าแล้วทุกคนก็หัวร่อราบรรดาเมียเมียก็ย่างขนมจากแบ่งกันคนละหอบแล้วก็มานั่งล้อมวงกินข้าวกันอีกวงหนึ่งดึกแล้วทุกคนก็พากันกลับบ้านใครบ้านมัน เกือบสว่างในล้วนก็ฝันเห็นแม่งูจงอ่างเลื้อยมาแผ่แม่เบี้ยในตาแดงกำมดูน่ากลัวร่างนั้นค่อยๆกลายร่างเป็นหัวคนท่อนล่างเป็นงูท่อนบนเป็นหัวผู้หญิงสวยแต่ว่าในตานี่แดงเป็นประกายจ้องหน้าในล้วนมึงฆ่ากูทำไมกูกอกลูกอยู่มึงก็เห็น กูจะจองล้างจองผลาญพวกมึงทุกคนให้ตายตกไปตามกันให้สมกับที่พวกมึงฆ่ากูกัลูกอาหารแค่จานเดียวที่พวกมึงกินเนี่ยมันคุ้มกับที่มึงทำบาปไหมฮะกูจะไม่ละเว้นพวกมึงที่กินกูทุกคนเสียงนั้นดังกึกก้องทีเดียวในล้วนก็ตกใจตื่นใจคอไม่ดีมันเหมือนกับเรื่องจริงมากเมื่อถึงเวลาเย็นของอีกวันทุกคนก็ มารวมตัวกันมาดื่มกินเช่นเดิมในล้วนก็เล่าความฝันในเพื่อนฟังในแกะก็บอกว่าฝันเหมือนกับที่ในล้วนฝันเหมือนกัน,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 ม,น,กนมีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเอ๊หรือว่าพวกเราแดกงูเจ้าที่หรือเปล่าวะสงสัยพรุ่งนี้เช้าต้องใส่บาตรทำบุญให้งูสักหน่อยทุกคนก็เห็นด้วย เวลาผ่านไปเกือบเดือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนก็สบายใจขึ้นคิดว่าคงจะไม่มีอะไรจงอางคงจะหายอาฆาตแล้วแต่จู่ๆนางเยือนเ,ยนเมียในล้วนก็มาเป็นลมตายกระทันหันหน้ามืดล้มลงลูกผัวเอายาดมยาหอมมาประถมพยาบาลอยู่ไม่ถึงสิบนาทีก็สิ้นใจสร้างความทุกข์ให้กับทุกคนในครอบครัวความเศร้าโศกก็เข้าครอบครองทุกคนในบ้าน เมื่อเพื่อนบ้านทราบข่าวก็พากันมาช่วยงานเต็มที่จัดงานกันที่บ้านจะสวดที่บ้านแล้วก็ค่อยนําไปเผาที่วัดลูกชายคนโตกับคนรองก็ช่วยกันซื้อของมาใช้ในงานส่วนตัวในล้วนยังเศร้าโศกไม่หายก็อยู่ต้อนรับแขกอยู่ที่บ้านบรรดาเพื่อนบ้านก็ช่วยกันทําครัวบางก็มาจัดดอกไม้หน้าโรงสมัยนั้นก็จัดกันตามมีตามเกิดไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบัน พอดีตอนเย็นมันขาดต้นหอมผักชีที่จะทำข้าวต้มเครื่องเลี้ยงคนคืนนี้ลูกชายคนรองก็เลยขับรถเครื่องไปซื้อเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงก็ยังไม่กลับมาก็สร้างความกังวลใจให้กับนายล้วนยิ่งนักสักครู่ก็มีคนมาบอกว่าลูกชายนายล้วนขับรถเสียหลักชนต้นไม้คอหักตายมีคนเห็นเหตุการณ์ว่ามีงูจงอางตัวใหญ่เลือ้อยตัดหน้าลูกชายคงจะตกใจรถก็เลยเสียหลัก สร้างความตกใจและเสียใจให้กับทุกคนก็เลยเอาศพลูกชายมาตั้งสวดคู่กับแม่ในแกละในใจในเตี้ยเริ่มไม่สบายใจเริ่มจะกลัวตายกลัววิญญาณงูจงอางส่วนในล้วนนี่ก็เอาแต่ร้องไห้จุดธูปกลางแจ้งสิบหกดอกขอขมางูจงอางขออภัยให้ทุกคนที่เหลืออยู่ด้วยแล้วก็สัญญาว,ว่าจะเลิกกินงูทุกชนิดตลอดไป เมื่อเสร็จงานศพนางเยือนได้แค่สามวันในแกละก็นอนหลับตายไปโดยไม่ทราบสาเหตุเพื่อนบ้านต่างก็ตกใจเล่าลือกันเรื่องงูบรรดาเมียของทุกคนที่กินงูวันนั้นก็ทุกใจยิ่งนักวันวิตกทุกคนก็จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาในล้วนนี่น้ำตาซึมตลอดเวลาลูกชายคนรองกับคนเล็กก็คอยปลอบใจ ในเตี้ยกับในใจก็อดที่จะหวาดกลัวไม่ได้เมื่องานศพในแกละผ่านไปในใจในเตี้ยกับในล้วนก็พากันนุ่งขาวห่มขาวขออาศัยถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่บ้านในล้วนก็เหลือลูกชายแค่สองคนมันก็ทําให้ในล้วนอดสงสารลูกไม่ได้ที่ลูกต้องอยู่อย่างเงียบเหงาแค่เพียงสองคน เวลาน้องคนเล็กไปเรียนลูกชายคนรองก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวในล้วนก็เลยตัดสินใจกลับบ้านมาอยู่กับลูกรอให้จิตใจเข้มแข็งก็จะทำไร่ต่อไปบ้านทั้งบ้านก็ดูวังเวงมองไปที่ระเบียงเคยล้อมวงกินข้าวกินเหล้ากันมีแต่เสียงหัวเราะบัดนี้มันเงียบเหงาไม่มีแม้แต่เงาของนางเยือนและลูกชายคนโต ต่อมาไม่นานนะักก็ปรากฏว่าลูกชายคนรองถูกหมากัดที่น่องตอนเดินไปถางหญ้าที่ไรไม่รู้มันมาจากไหนในล้วนก็รีบให้ลูกล้างทำความสะอาดแผลกินยาแล้วก็ทายาแก้ปวดไม่ได้คิดที่จะไปหาหมอเวลาผ่านไปไม่กี่วันปรากฏว่าลูกชายมีอาการชักเกรงน้ำลายฟูมปากนั่งหอนในล้วนนี่เข่าอ่อนเลยนะ ไปตามในเตี้ยกับนายใจให้มาช่วยกันจับไปหาหมอหาหมารถแต่ว่าในายใจกับนายเตี้ยบอกว่าไม่มีคนกล้าจับหรอกเพราะว่าลูกชายในล้วนนะ่ะติดเชื้อสุนัขบ้าในล้วนก็เลยต้องเอาโซ่มาล่ามลูกไว้น้ำตาของผู้เป็นพ่อนี่มันปวดร้าวเหลือเกินรำพึงริพันว่าทำไมตัวเองไม่ตายอ่ะไม่ตายซะก่อนทำไมถึงได้เอาลูกเอาเมียไปก่อนลูกเมียไม่ได้ผิด ตัวกับเพื่อนๆต่างหากที่ผิดที่ฆ่างูตีงูจงอางแล้วก็เผาโพรงที่งูจงอางอาศัยอยู่ในใจกับในเตี้ยอยู่เป็นเพื่อนในล้วนเพื่อนรักเพราะว่าสงสารอ่ายามที่ลูกชายคุ้มคลั่งในล้วนก็จะร้องไห้เมื่อลูกชายตายจัดงานศพเสร็จในล้วนนอนอยู่ก็มีอาการโศกเศร้าเครียดจนเกิดอาการวิกลจริตบ้าคลั่งขณะที่ลูกชายคนเล็กนอนหลับ ในล้วนก็บ่นพึ้พัว่าอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วทนไม่ไหวแล้วเสร็จแล้วก็เอาน้ำมันราดรอบรอบบ้านแล้วก็จุดไฟตัวเองไปนอนเคียงอยู่กับลูกชายคนเล็กลูกชายรู้สึกตัวไฟไหม้มันโหมอย่างแรงมากเลยจนหาทางออกไม่ได้พยายามเรียกนายล้วนผู้เป็นพ่อแต่นายล้วนก็พูดแต่ว่าขอชดใช้กรรมในกองเพลิง ปรากฏว่าทั้งสองคนก็ถูกไฟครอกตายเพื่อนบ้านพยายามช่วยดับไฟก็ช่วยไม่ได้ในายใจกับนายเตี้ยนวิ่งมาจากวัดมาดูจะช่วยเพื่อนมองไปก็เห็นงูจงอางแผ่แม่เบี้ยสูงกว่าหลังคาบ้านในล้วนทั้งสองก็ต้องวิ่งกลับวัดด้วยความกลัวผู้ใหญ่กำนันทราบเรื่องก็ช่วยกันกับเพื่อนบ้านเก็บกระดูกไปประกอบพิธีตามศาสนา ในายใจกับนายเตี้ยก็ตัดสินใจบวชอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับทุกคนที่เสียชีวิตแล้วก็ไม่ลืมที่จะอุทิศให้กับงูจงอางลูกอ่อนบวชตลอดชีวิตไม่คิดที่จะศึกถึงจะรู้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายแต่พระใจกับพระเตี้ยก็ยังไม่อยากตายก่อนวัยอันสมควรครับ เรื่องของบาปบุญคุณโทษท่านผู้ฟังคุณวิเชียนบอกว่าเคยพบเห็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งไม่เคยลืมเลยเพราะว่าทุกอย่างเห็นด้วยตาตัวเองที่โรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยคือมีญาติคนหนึ่งของคุณวิเชียนเนประสบอุบัติเหตุรถตกถนนทำให้เขากลายเป็นอัมาพาตช,ช่วยตัวเองไม่ได้ ระยะแรกก็ยังอยู่ห้องรวมที่โรงพยาบาลตอนนั้นคุณวิเชียนก็ไปเยี่ยมเขาในห้องนั้นก็มีผู้ป่วยชายประมาณสักห้าหกเตียงแต่ละคนก็มีสภาพที่หนักมากบางคนก็สวมท่อออกซิเจนช่วยหายใจบางคนก็มีสายให้อาหารเข้าทางจมูกบางคนก็นอนตาเมื่อลอยไร้จุดหมายแสดงถึงการสูญเสียความทรงจำส่วนญาติของคุณวิเชียนยังพูดได้แต่ว่าไม่สามารถขยับตัวได้ คุณพิเชียนก็ยืนมองเขาอย่างสงสารก็คิดไม่ถึงว่าเวลาชั่วเสี่ยววินาทีจะทำให้ทุกอย่างพลิกผันไปได้คือว่าเขากำลังอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหนึ่งที่แยกสาขาไปอยู่ต่างจังหวัดการงานกำลังเจริญรุ่งเรืองดีไม่ทราบโดยเหตุผลกลใดทำให้เขาต้องมีอันเป็นไปเขาชื่อพี่ประสิทธิ์เป็นญาติสนิทกัน แล้วก็เท่าที่คุณวิเชียนรู้เนี่ยพี่ประสิทธิ์คนนี้ไม่เคยไปทําบุญที่วัดไหนเลยแล้วเขาจะประนามพระภิกษุว่าไม่มีองค์ไหนดีเลยนอกจากตัวเองไม่นับถือแล้วก็ยังห้ามไม่ให้ภรรยาไปทําบุญตามวัดต่างๆอีกถ้าภรรยาเขาจะไปวัดก็ต้องแอบไปเองโดยที่ไม่ให้พี่ประสิทธิ์เนรู้คุณวิเชียนก็เคยนึกในใจว่าเอ๊พี่ประสิทธิ์นี่ทำบาปหรือเปล่าตัวเองไม่ไปหรือย,ยังห้ามคนอื่นไม่ให้ไปอีก แต่พอพี่ประสิทธิ์ล้มป่วยลงนี่แกกลับเกี่ยวเข็นให้ภรรยาไปทำบุญแทบทุกวันทีนี้คุณวิเชียนนี่ก็ไปเยี่ยมพี่ประสิทธิ์แทบทุกวันเนี่ยจนทำให้คุ้นเคยกับนางพยาบาลอาวุโสคนหนึง่งพยาบาลคนนี้มักจะบอกให้คุณวิเชียรน,นยทำใจเพราะว่าคนป่วยที่อยู่ในห้องนี้หรือว่าเกือบจะทั้งตึกนี่เป็นโรคกมกันทั้งนั้นตอนแรกเนี่ย คุณวิเชียนไม่เข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่แต่เมื่อได้มีโอกาสเห็นสภาพของแต่ละคนก็ทําให้เริ่มเข้าใจทีละน้อยยกตัวอย่างพี่ประสิทธิ์เนี่ยบางครั้งเห็นเขาทําปากยืน่นทําจมูกขบๆบ,บ,บานๆบ,บางครั้งก็ร้องอูดอูดเหมือนพวกหมูที่อยู่ในเล้าก็เคยรู้มาว่าบางครั้งงานของพี่ประสิทธิ์สมัยที่ยังไม่ขึ้นตาแหน่งผู้บริหารเนี่ยเขาต้องฆ่ามหมูวันละหลายตัวนางพยาบาลคนนั้นบอกอ กับคุณวิเชียนบอกว่าไม่บอกก็รู้ว่าแกไปทำอะไรมาส่วนอีกเตียงหนึ่งที่อยู่ถัดจากเตียงพี่ประสิทธิ์นี่มักจะเอามือกุมหัวแล้วดิ้นเร่าเราเหมือนปลาถูกทุบซึ่งญาติเขาก็บอกว่าผู้ชายคนนั้นนะ่ะเป็นคนฆ่าปลาขายในตลาดวันๆต้องทุบหัวปลานับไม่ถ้วนต่อมาก็มีอาการปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุนะแล้วก็ปวดบางครั้งก็รุนแรงมากด้วย เสร็จแ,แล้วก็มองเตียงคนไข้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรายนะั้นยังหนุ่มอยู่อายุไม่เกิน30ปีป่วยด้วยโรคปวดกระดูกเพิ่งจะเข้าโรงพยาบาลได้สองสาวันก็เห็นนอนมองเพาดานนิ่งเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ไม่สนใจญ,ญาติญาติที่มายืนห้อมล้อมด้วยความเป็นห่วงนางพยาบาลเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ชายคนนี้ทำกรรมหนักเหมือนกันแต่ว่าจะมีอาการแสดงออกไม่บ่อยนัก แล้ววันนั้นคุณวิเชียงก็ต้องตกใจที่อยู่ๆคนไข้หนุ่มคนนั้นก็ร้องโวยวายเสร็จแล้วก็ดิ้นรนเพื่อจะหนีอะไรบางอย่างไม่มีญาติคนไหนจับเขาได้เสียงนางพยาบาลก็บอกให้ปล่อยเขาทำอะไรก็ขาให้เขาทำไปตามใจชอบทุกคนก็ถอยออกมาห่างสีหน้าตื่นตๆคนไข้ก็ทิ้งตัวลงจากเตียงไม่ใช่ขาเดินนะเขากระเสือกกระสนเลื้อยครับ เขาเลื้อยไปยังประตูทางออกซึ่งสามารถเปิดออกไปคือห้องนี้ถ้าเปิดออกไปก็จะเห็นห้องที่รักษาพระภิกษุที่อาพาธอยู่ใกล้ๆกันเสียงเขาตะโกนเรียกหลวงพ่อหลวงพ่อตลอดเวลาที่พาตัวเองกระเสือกกระสนออกไปคุณมิเชียนไม่ได้ตามไปดูเพราะเห็นญาติๆเขาตามมาอยู่แล้วมาทราบทีหลังบอกว่าชายหนุ่มคนนี้เลื้อยไปที่เตียงพระภิกษุชารารูปหนึ่ง ท่านอา,าพาธด้วยโรคประจําตัวบางอย่างแล้วก็เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้เกือบเดือนแล้วท่านมีลูกศิษย์ลูกหามาเยี่ยมไม่เคยขาดวันนั้นก็เหมือนกันเมื่อชายหนุ่มคนนั้นกระเสือกกระสนเข้าไปหาท่านลูกศิษย์สองสามคนที่กําลังสนทนากับท่านอยู่ก็ต้องรีบออกมาจับเขาไว้แต่ว่าหลวงพ่อบอกให้ปล่อยเพราะว่าเขาไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใครผู้ชายคนนั้นก็เลื้อยเข้าไปกราบหลวงพ่อ ร้องไห้เสียงดังจนคนที่อยู่ใกล้ๆตกใจเขาก็บอกว่าหลวงพ่อช่วยผมด้วยครับผมเจ็บเลอเกินเขาพาพวกมารุมตีผมจนกระดูกแตกหมดแล้วระหว่างที่ผู้ชายคนนั้นรำพันหลายคนก็เห็นหลวงพ่อหลับตานิ่งสักครู่หนึ่งเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเออไหนๆโยมก็ตายไปแล้วนะอย่าอาฆาตเขาอีกเลยนะอาตมาจะให้เขาทำสังฆทานให้บ่อยๆ ว่างไงตกลงไหมประโยคท้ายท่านหันไปถามญาติญาติของผู้ชายที่ตามเข้ามามุงดูอ่าคนที่อายุมากๆหน่อยก็พยักหน้ารับได้ครับหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยมันด้วยนะครับหลานผมมันกําลังขนองภิกษุชรารูปนั้นก็ทำปากกระมุบขมิบแล้วก็ก้มลงเป่าไปที่หัวของผู้ชายคนนั้นที่กําลังพยายามใช้แขนรังขอบเตียงท่านอยู่ เขาสะดุ้งสุดตัวแล้วก็หมดสติไปพวกญาติๆาตก็ต้องช่วยกันหามกลับเตียงอย่างเดิมนั่งพยาบาลก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะล้มป่วยเขาไปเจองูใหญ่ตัวหนึ่งก็เลยช่วยกันกับเพื่อนช่วยกันรุมตีงูจนนั้นจนตายคาที่หลังจากนั้นเขาก็มีอาการปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเขาบอกเขาทนไม่ไหวญาติต้องนำส่งโรงพยาบาล ยังมีอีกกี่รายที่จะต้องรับกรรมไปต่างๆกันแต่ละคนนี่มีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันชีวิตของคนชีวิตใครก็ชีวิตมันแต่ว่าแน่นอนครับทุกคนจะต้องผ่านเส้นทางแห่งกรรมถ้าหากว่าเรารู้จักเรารู้วิธีที่จะละเว้นเราก็อาจจะรอดไปได้แต่ถ้าหากว่าเรานี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย เผลอไปทำกรรมเข้าสักวันหนึ่งเราอาจจะต้องเป็นคนหนึ่งที่รวมอยู่ในห้องเวรห้องกรรมที่นั่นด้วยก็ได้ครับตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยคุณวิทยาในเจอเรื่องราวแปลกๆมาหลายเรื่อง บางเรื่องก็พอรู้สาเหตุแต่บางเรื่องก็หาสาเหตุไม่ได้หนำซ้ำไม่มีเหตุผลที่จะมาอธิบายอีกหลายคนก็คงจะเคยเจอสำหรับคุณวิทยาแล้วแกบอกว่ามันน่าแปลกอย่างเรื่องของลุงทาลุงทาคนนี้ชอบกินของแปลกๆไม่ว่างูกิ้งกา่าหมาแมวนกตัวเล็กตัวน้อยดีนะไม่กินเนื้อคนด้วยอ่า วันๆลุงทาแก,ก็หากินของพวกนี้อยู่เรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนงานก่อสร้างเขากำลังจะวางแปลนบ้านแล้วก็นำรถมาไถดันปรากฏว่าเห็นงูเหลือมตัวหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆบางทีอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ที่มากินหมากินแมวเป็ดไก่ของชาวบ้านที่มักจะหายอยู่เป็นประจำชาวบ้านก็เลยยกความผิดให้งูตัวนี้ซะเลยพอลุงทารู้ข่าวแกก็มาดู แล้วก็อาสาล่าเจ้างูเหลือมตัวนี้แต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าขนาดตัวโตขนาดนั้นไม่รู้ว่ามันอยู่มากี่ปีแล้วแถมหลุมที่มันอยู่นี่ยังลึกมากขนาดเอาไม้ไผ่ทั้งต้นแย่ลงไปยังไม่ถึงแถวแถวบริเวณนั้นก็อยู่ไม่ไกลาจากแม่น้ํานักคุณวิทยาคิดว่าถ้าใครเห็นมันว่ายอยู่ในแม่น้ําคงจะคิดว่าเป็นจระเข้แน่นอนคงจะโดดน้ํากันตูมตาม ตั้งหน้าตั้งตาหนีกันใหญ่ละแล้วอีกอย่างหนึ่งครับที่งูตัวนี้อยู่เนี่ยเคยเป็นกระท่อมเล็กๆที่เคยมีตายายคู่หนึ่งอยู่แต่ว่าพวกแกตายด้วยโรคประหลาดคือเขาว่ากันอย่างนั้นนะพอมีคนมาซื้อก็เลยบุกเบิกก่อสร้างกันถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามีงูอยู่ก็ตามลุงทาก็สรรหาวิธีล่าง,งูตัวนี้แต่ก็จับไม่ได้สักทีเหมือนกับมันรู้ว่ามีใครจ้องเล่นงานมันอยู่ ลุงทาใช้เวลารอตอนกลางคืนแกใช้ไก่มัดเชือกที่ขาแล้วก็ผูกลอบมันไว้กับหญ้าที่ปากรูจากนั้นแกก็แอบซุ่มดูอยู่นานจนเผลอหลับแป๊บเดียวไกลหายไปเลยพอเดินเข้าไปดูไม่มีร่องรอยที่ปากรูและกลับพบรอยเลื้อยมาจากที่อื่นลุงทาคิดว่ามันอาจจะมีหลายตัวอาจจะมีทั้งพ่อแม่ลูกกันเลยละ่ะ หนักเข้าถึงกับเผามันซะเลยก็ปรากฏว่ามันไม่มีรูเดียวมันมีตั้งห้ารูเท่าที่เห็นเนี่ยแต่ก็ไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าแม่คนจะกินมันเนี่ยนะมันก็ถึงกับเผาเลยอะ่ะจนกระทั่งวันหนึ่งลุงทาบังเอิญไปจับได้งูเหลือมตัวเล็กได้ตัวมันเท่าแขนลุงทาก็เลยร้องท้าทายไปว่าเอ้นี่ท่านนี้เป็นลูกมึงนะ กูจะฆ่าใมึงดูตรงนี้เลยมึงดูไว้ดีๆนะต่อไปจะเป็นรายของมึงละแล้วลุงทาก็เอามีดที่เน็บเอวอยู่ชักออกมาฟันดีหัวของงูตัวนั้นจนขาดก่อนที่มันจะดิ้นไปดิ้นมาลุงทาก็จับหางลากงูกลับบ้านทิ้งไว้แต่หัวก่อนที่จะทำเป็นเมนูพิสดารน้องแก่ไปเขาว่างูตัวขนาดธรรมดาหนึ่งตัวนี่ให้เอาไก่มาแลกยังไม่เอาเลย ทั้งตัวมันกินได้หมดหนังก็ทอดกระดูกก็ทอดจนกรอบสร้างความอร่อยได้เล่าขาวอีกขวดลุงทานั่งกินจนเมาแล้วอีท่าไหนไม่รู้เกิดคึกขึ้นมาก็เลยออกไปที่เขตก่อสร้างอีกร้องตะโกนโวกเวกดังลั่นก่อนที่เสียงจะเงียบไปพอรุ่งเช้ามีคนไปพบลุงทาานอนอยู่เข้าไปปลุกก็ปรากฏว่าไม่กระดุกระดิกแขนขาอ่อนกลายเป็นคนไร้กระดูกต่างก็พากันยกตัวไปส่งโรงพยาบาล จากนั้นก็ไปแจ้งความกับตำรวจคุณวิทยาได้ยินหมอพูดว่าลุงทากระดูกแตกหักเหมือนโดนอะไรสักอย่างรัดทำให้กระดูกหักทั้งตัวแม้ว่าคอแขนขาสี่โครงชาวบ้านต่างก็เล่าลือกันว่าอาจจะเป็นฝีมือของงูตัวนั้นมันคงจะแค้นที่ลุงทาไปทำกระลูกของมันมันก็เลยฉวยโอกาสมาเล่นงานเข้าให้มัง่งชาวบ้านบางคนยังบอกอีกว่ามันจะมีตัวเดียวหรือเปล่าไม่รู้ ไม่แน่นะมันอาจจะมีหลายตัวเพราะดูจากกระดูกของลุงทาที่หักแล้วมันเหมือนถูกรุมยังไงอย่างนั้นถ้าไมอย่างนั้นคงจะได้ยินเสียงร้องของแกบ้างนิ่งเงียบกว่าจะมีคนไปพบแกก็ตายแล้วเออดีนะที่มันไม่กินเข้าไปด้วยคนงานก่อสร้างต่างปิดข่าวการตายของลุงทาไม่มีใครพูดเรื่องนี้ให้เจ้าของบ้านได้ยินแล้วก็รออีกสักระยะหนึ่งจึงไปเอารถมาปรับหน้าดิน ก่อนที่จะนำดินมาถมให้สูงขึ้นแล้วเรื่องงูก็เงียบหายไปไม่มีใครได้เห็นกันอีกเลยมันอาจจะหนีไปอยู่ในที่ไหนสักแห่งหนึ่งในที่ที่ปลอดภัยสำหรับตัวมันแล้วก็สร้างอาณาจักรครอบครัวของมันขึ้นใหม่ใครบ้างจะไปรู้่ะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ